Nopadon Story. A l i f e changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดลนสตอรี่พอดแคสนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับถ้าฟังตรงวันก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการอัปเดต Personal OKR OK ซึ่งก็เป็นระบบการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับก็เหตุผลเหมือนเดิมนะครับขอเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับเพราะว่าทุกสัปดาห์จะมีคนฟังใหม่ๆเข้ามาอาจจะงงผมมาอัปเดต Personal OKR OK เนี่ยเนื่องจากอยากที่จะทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับสำหรับท่านอื่นๆที่ อาจจะอยากตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตเรานะครับว่าผมตั้งแบบนี้แล้วผมทํามาหลายปีละแล้วมันก็มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านทําบ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับผมเป๊ะๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านท่านท่านตั้งเป้าไว้นะครับเพียงแต่เราก็ต้องเลือกเท่าน,นั้นเองว่าเราอยากจะก้าวหน้าเรื่องไหนนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ออบจิคีบข้อที่1เนาะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคีดด้วยซ่ 1. 1. อง่อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ยนะสไตรมาสรวมกันเนี่ยหกับ2เนี่ยให้ได้60เล่มตอนนี้ไปแล้ว54เล่มนะต้องเรียกว่าวีคที่ผ่านมาก็เป็นอีกวีคหนึ่งที่ผมอ่านหนังสือได้ค่อนข้างเยอะ สัปดาห์ที่ที่ที่แล้วเนี่ยสีตรงนี้54เนี่ยมันคือจบไป6เล่มแต่ต้องต้องเรียนอีกเหมือนกันนะครับคือมันจะไม่ได้เป็นแบบทุกสัปดาห์นะผมอาจจะไม่ได้อ่านถึง6เล่มต่อสัปดาห์นคนบอกโหวันละเล่มเลยอนาะจารย์คือมันอ่านสะสมผมเป็นคนอ่านหนังสือพร้อมๆกันหลายๆเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจบมันจบเป็นล็อตแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านเดียวจริงนะอ่านเดียวจริงเอ่อคีริเซลหนึ่งจุดสองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่2หนี่ยให้ไ ตอนนี้ได้17เล่มแล้วก็เช่นเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไป2เล่ม2เล่มนี้ก็เป็นลักษณะของการอ่านค้างที่อ่านคู่กันมานะผมอ่านภาษาอังกฤษคู่กันประมาณ3-4เล่มเนะี่ยก็มันก็ทยอยจบ นะอบอกไว้นิดนึงไอ้ยีเล่มที่เป็นเป้าของภาษาอังกฤษกับเป้า60เล่มของของสะสมใน2ี่อยู่ใน60นะคือไม่ได้แยกมาเป็น2อันนะเพียงแต่ว่าผมอยากอ่านภาษาอังกฤษด้วยเท่านั้นเองก็เลยตั้งเป้าหมายของ OKR OK ของหนังสือภาษาอังกฤษแยกออกมาแต่ว่ามันจะอยู่ใน60เล่มที่เป็นเป้าหมายของหนังสือรวมทั้งไทยและอังกฤษนะครับกิเลสเอลหนึ่งจุดสามส่งบทความไปบริษัทหนึ่งบทความอันนี้แหละครับที่ไม่ก้าวหน้ามาเลยตั้งแต่ไตรมาสที่1แล้วนะครับ ก็อาจจะเรียกว่าผัดวันประกันพุ่งก็ได้นะเอ่อจริงๆอ่ะทำไปได้สักประมาณ20%แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังจะปิดเทอมก็คาดหวังและคาดหมายว่าช่วงปิดเทอมนะั้นน่าจะมีโอกาสได้ทําเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวรอปิดเทอมนะรอปิดเทอมก็คือต้นเอ่อประมาณวิกที่2ของพฤษภานะครับช่วงนี้ก็อาจจะลุยเรื่อง เขาเรียกว่าปิดคอร์สกันนะนะปิดคอร์สก็ต้องออกข้อสอบต้องอะไรอีกสักสักระยะหนึ่งแล้วก็ตรวจข้อสอบอีกนิดหนึ่งนะครับช่วงนั้นก็จะมีเวลาว่างมาลุยเรื่องวิจัยนะครับออบจิติที่2คือแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับคิดวิสองกนหนึ่งออกหนังสือให้ได้2เล่มยังไม่ได้ออกก็ตามที่เคยเล่าให้ฟังนะครับที่บอกว่ามีสํานักพิมพ์หนึ่งที่จะออกให้ปลายเดือน เมษาคาดว่าไม่ทันนะครับคาดว่าก็เลยไปอีกส่วนอีกสํานักพิมพ์หนึ่งเขาบอกต้นประมาณเดือนพฤษภาอันนี้ยังไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวรอดดูต่อไปนะเอ่อคีรีเซลสองอสองอมีคนฟังพอดแคสต์สองหมื่นดาวโหลดต่อวันนะครับตอนนี้อยู่ที่1 3ึ่งหาวน์โหลดต่อวันนะต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นนะครับสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้1 2ึ่งหมืน์หโหลดต่อวันก็ดีใจนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเท่าไหร่ก็ดีใจหมดแหลนะ ก,ก็ยอมรับว่าดีใจแหละนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ทมาติดตามฟังนุกพรนสตอรี่พอดแคสต์นะครับต้องเรียกว่าแค่นี้เกินเกินเป้าหมายไปเยอะนะครับคือจริงๆเป้าหมายมัน2องหมื่นแหละแต่ว่าเป้าหมายส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าโอ้โหเป็นหลักหมื่นแค่นี้ผมผมก็ว่ามันเยอะเยอะมากแล้วล่ะนะครับคีรีเซาศักิมีองค์กรเข้าร่วมโคคงการคอนซัลทิ่งโปรเจกต์หองค์กรอ่ะอันนี้ประชาสัมพันธ์เลยแล้วกัน เพิ่งเพิ่งโพสไปวันนี้เองนะครับก,ก็ว่าจะโพสจะโพสก็ไม่ได้โพสนะครับตอนนี้ได้มาคอนเฟิร์มมาแล้วหนึ่งองค์กรแบบคุยกันส่วนตัวเขาเขาอยากเข้าร่วมโครงการนี้ก็แปลว่ารับได้เพิ่มอีก5องค์กรนะครับเพิ่งโพสไปวันนี้เออเผื่อใครสนใจนะตอนนี้เปิดรับรุ่นที่5แล้วนะครับนะรุ่น1นถึงสเนี่ยหนถึงสเนี่ยจบไปแล้ว4เนี่ยกำลังจะจบกําลังครึ่งทางแล้วกัน5าเนี่ยกำลังจะเปิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าองค์กรไหนสนใจ การใช้ OK r ค OK k r คืออะไร OKR OK คือระบบการตั้งเป้าหมายองค์กรนะครับก็ในเพจนะในเพจเข้ามาได้นะครับก็เผื่อจะเดี๋ยวผมโปรโมทอีกทีหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเร็วๆเนี้ยนะครับน่าจะได้เริ่มนะฮะโอเค okay. เอ่อเป้าหมายที่3นะครับ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคิดริเซลสามวิ่งสะสมตั้งแต่ไตรมาาที่1บวกแตรมาาที่2เนี่ย6ก0กิโลเมตรตอนนี้วิ่งมาได้208.1ห่างไกลอันนี้ต้องยอมรับว่าห่างไกลแต่ก็ยังทําอยู่ทุกวันนะครับไม่มีท้อไม่มีแบบโอ้ยง,งั้นไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าไม่ถึงเป้าอะไรเงี้ยไม่ครับก็เราเราตั้งเป้าเพื่อให้เราทำครับไม่ได้ตั้งให้มันถึงอยู่แล้วนะครับก็ถึงก็ดีใจถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อนะครับ คีริเซลสา3.2มีน้ําหนักตัว79กิโลกรัมยังอยู่ที่81.5เพิ่มมาจุดหนึ่งวีคที่ผ่านมา81.4ต้องเรียกว่าตอนนี้ชาเลนจ์มากเลยนะไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับน้ำหนักมันไม่ลงมันมีแต่จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะิน่นิดระหว่างวีคนี่มี82กว่านะแต่ว่าก็เอาลงจนได้นี่ก็เป็นเป็นข้อดีของการตั้ง Personal OK r นะครับเพราะว่า ถ้าไม่ตั้งนะไปไหนตอไหนแล้วนะครับพอพอตั้งปบ๊บเอ้ยไม่ได้เว้ยมันขึ้น้นยต้องเอาลงอะไรเงี้ยเอาลงก็คือกินน้อยลงนั่นแหละนะครับคิรใเซลสามอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ไตรมที่1นบวกสใน50วันตอนนี้ทําได้35วันนะวิธีผ่านมาก็ก็ถือว่าทําได้ได,ได้ได้ตามเป้าหมายนะครับถือว่าโอเคนะนี่เป็นพัทแรกนะสำหรับการจะเรียกว่าอะไรนะการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า personal OKR OK นะครับ พ์ทที่2ที่ผมจะมาชวนคุยเนี่ยคือจะเรียกว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์นะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากที่ผมไปอ่านหนังสือมามอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผมเจออาจจะเกิดขึ้นจากการไปฟังคนนั้นคนนี้พูดเนี่ยต้องเี่กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานงานหนึ่งที่ผมผมโชคดีนะเป็นไฮไลไท์อันหนึ่งก็คืองานของธรรมศาสตร์นะครับเป็นแซนด์บ็อก แซนด์บ็อคืออะไรคือพื้นที่หรือแพลตฟอร์มที่ทําให้สตาร์ทอัพเนี่ยมาเจอกับ vc มาเจอกันอะไรเงี้ยมาระดมทุนกันอะไรเงี้ยเ,เขาจัดงาน startup job fair for all นะคือเขาบอกว่าปกติ Job o o b Fair เนี่ยเรามักจะเจอพวกแต่บริษัทใหญ่ๆมารับสมัครงานแล้วก็นักศึกษามาสมัครงานบริษัทใหญ่ๆแต่เราไม่ค่อยเห็นนะที่สตาร์ทอเนี่ยจะมารับนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็จัดปุ๊บ เขาจัดที่ธรรมศาสตร,ร์รังสิตคราวนี้2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้ก็มีสิ์เก่าที่รู้จักกับผมนะก็ทางานอยู่ที่จะเรียกว่าจบที่คณะพาณิยศาสแล,กล์ก็บัญชีธรรมศาสตร์เนี่ยก็อินบ็อกมานะครับผมก็รู้จักเขานะเขาก็บอกอาจารย์อยากให้อาจารย์มาพูดบรรยายในงานนี้หน่อยนะครับผมก็ ถามว่าง,งานอะไรเขบอกเป็นสตาร์ทอัพจ็อบแฟร์แต่ว่าเราจะมีเวทีที่จะให้หลายๆคนมาพูดคุยแต่ผมเห็นตีมันก็สตาร์ทอัพเนอะผมก็จะถามว่าไอ้หัวข้อให้ผมพูดอะไรดีล่ะก็บอกให้พูดถึงอาชีพเนาะอยากให้อาจารย์มาเล่าเรื่องที่อาจารย์เป็นพ Pod อดแคสต์พอดแคสเตอร์อาจารย์ทํำยังไงอะไรเงี้ยเอ่มตอนแรกฟังปุ๊บก็ถามว่าถามว่าเล่าได้ไหมเล่าได้อยู่แล้วละเพราะว่าเราก็ทำพอดแคสต์กันทุกวันแต่ว่า ผมว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากจะฟังอยากจะทำพอดแคสต์กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจผมเลยเสนอ,อหัวข้อให้เขาใหม่นะเป็นหัวข้อที่มาจากหนังสือที่ผมรีวิวอยู่เรื่อยๆนะหนังสือไอ้ multi hyphen method เนี่ยผมก็บอกว่าผมเอางีม้มาผมเล่าว่าเดี๋ยวนี้อาชีพเราอะมันไม่ได้มีอาชีพเดียวแล้วแหละมันสามารถมีได้หลายบทบาทพร้อมๆกันได้นะครับ ก็ก็เลยยกหัวข้อเป็นมัลติไฮเฟนแคริเอร์มัลติไฮเฟนก็คือขีดอ่ะขีดตรงกลางอ่ะเหมือนผมเป็นอาจารย์ขีดแล้วก็เป็นอ,อะไรนะนักเขียนขีดแล้วก็เป็นพอดแคสเตอร์อะไรเงี้ยเป็นนักจัดรายการพอดแคสต์อะไรเงี้ยคือคือผมมีหลายบทบาทเอางี้เดี๋ยวไอ้เรื่องไอ้เรื่องมัลติไฮเฟนแคริเอร์เนี่ยเดี๋ยวผม ผมจัดให้ฟังแล้วกันว่าผมพูดอะไรไปบ้างแต่นี่เกินมาซนาเนี่ยคือ,องนี้ผมอยากที่จะมามาชวนคุยมาชวนคุยคือในในในตอนพูดถึงเม้าเตะไฮเฟนแครเรียเนี่ยผมพูดถึง point หนึ่งนะครับ point หนึ่งคือผมพูดถึงเรื่องของการหาแพชชั่นนะแพชชั่นคือความรุ่มหลงผมก็เล่าประสบการณ์ผมว่าจริงๆความรุ่มหลงนะ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรานั่งเฉยๆแล้วเราลุ่มหลงเฉยเลยเงี้ยแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ปิ๊งวับขึ้นมาอยู่ในหัวทันทีว่ามันใช่แน่ๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมยกตัวอย่างพอดแคสต์อ่ะผมเล่าให้กับทุกคนฟังว่าตอนที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์อ่ะผมยังไม่เคยฟังพอดแคสต์เลยนะครับเนี่ยในช่องที่ท่านฟังน้บุดนสตอรี่เนี่ยผมเริ่มทําตอนที่ผมยังไม่เคยฟังพอดแคสต์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆว่า พอดแคสต์มันไม่ได้เป็นความรุ่มหลงผมก่อนหน้าที่ผมจะมาทําผมไม่ได้บอกว่าอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้วมีความใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นพอดแคสเตอร์ให้ได้อะไรเงี้ยไม่เคยไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักด้วยแล้วตอนเด็กๆผมก็ไม่มีพอดแคสต์ด้วยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้แพชชั่นอันนี้ผมยอมรับนะครับว่าตอนนี้พอดแคสต์คือแพชชั่นของผมแต่ผมได้แพชชั่นอันนี้หลังจากผมทําแล้ว ผมก็เลยชวนนักศึกษาหรือคนฟังซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาเนี่นะว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณอยากจะหาสิ่งที่คุณชอบทำวิธีการหาที่ง่ายที่สุดคือต้องลองทําแล้ววัยด้วยวัยของเขานะอายุ18-19-20-21-22หรือจะมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยมีเวลาอเยอะที่จะได้ทดลองครับท,ทําเถอะอะไรที่มันเข้าขายเนี่ยยังไม่แน่ใจจะมันใช่หรือไม่ใช่คุณคิดคุณคิดไม่ออกหรอคุณลองทําทาแล้วไม่ใช่คุณก็เปลี่ยน คุณยังมีโอกาสอีกเยอะอีกเยอะที่จะเปลี่ยนได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่1นนะที่อยากจะมาฝากว่าถ้าวันนี้ใครยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ว่าตัวเราชอบอะไรพอดแคสต์ Podcast, เป็นดีไหมนักเขียนชอบไหมอาจารย์ดีไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพยายามลองเท่าที่เราจะลองได้ถ้าลองไม่ได้ ลองคุยกับคนที่เขาทําอาชีพนั้นบางคนบอกมันบางอย่างมันลองไม่ได้นะจา์อะไรเงี้ยเป็นหมอเงี้ยผมจะไปรู้เหรอแล้วอยู่ดีๆไปลองรักษาใครเขาจะยอมใช่ปะอ่ะถ้างั้นคุณลองไปคุยกับคนที่เป็นหมออย่างน้อยๆเขาเรียกถ้าถ้าโรงเรียนลูกผมเนี่ยเขาจะให้ให้เด็กที่เขาสนใจวิชาชีพอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า Sh a d o w i n g Shadowing Sh ก็คือไปเดินตามเขาอะ อย่าเป็นหมอก็ลองไปดูซิว่า1วันของหมอเขาทาอะไรบ้างเอออย่างนี้ก็พอไหวนะแล้วผมเชื่อว่าเราคงคงพอจะรู้จักญาติพี่น้องหรืออะไรสักสักสักคนนึงอะ่ะที่อยู่ในวิชาชีพนั้นแหละแล้วผมก็เชื่ออีกนะว่าคนที่สนใจเรื่องนั้นน่ยมีมีเด็กมา Approach ว่าผมขอสอบถามหน่อยได้ไหมครับอย่างมีคนถ้าคน,คนมาถามผมว่าอาจาปปรย์นพดล อสอนหนังสือมัน,มนยังไงเหรอทําวิจัยมันคือยังไงอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาทาอะไรกันบ้างเนี่ยจริงๆฟังพอดแคสต์ก็ได้นนะผมผมเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผมยินดีนะผมยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรเงี้ย <ul ain> เพราะฉะนั้นแพชชั่นมันเกิดจากการต้องสตาร์ททำอะไรสักอย่างนั่งคิดเฉยๆยา,ากครับ <ul ain> คราวนี้ถัดไปเนี่ยผมได้มีโอกาสคือผมพูดเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้กลับนะเพราะว่ายังมีวิทยากรที่ แบบดังๆเยอะแยะเลยที่ที่มาพูดนะวันนี้ผมขอโฟกัสอีก2ท่านแล้วกันเพลินเป็นเซสชันที่ใกล้ๆกับผมนะคือคุณ ck ของ fast work นะคุณ ck เนี่ยเคยอยู่ในโครงการโอเคคอนซัลทิงโปรเจของผมในรุ่นที่รุ่นที่2อมั้งสหรือ3นี่แหละนะครับนะก็ก็ เป็นเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทำโอเคยได้ได้ได้สำเร็จนะได้ได้สุดยอดแล้วผมก็เจอคุณ CK มา10เดือนนะ่ะแต่เจอแบบออนไลน์วันนี้ก็มีโอกาสได้เจอนะคุณ CK มาพูดถึงเรื่อง Gig Economy Gig Economy ก็คือการแบบเดี๋ยวนี้เราเราสามารถที่จะ Work f r ฟ m ร์มแอน r e ได้ทำงานที่ไหนก็ได้ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้านายเป็นนายของตัวเองได้ไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันว้าวนะผมว่าวา้วาวสำหรับเด็กรุ่นใหม่ด้วยก็โหย้ยคุณ 4K แฟนคลับเพียบนะครับ แต,แต่แต่บทเรียนที่ผมอีกอันนึงที่ผมอยากจะมาแชร์คือผมได้ฟังคุณวิทย์จากเดอะสแตนดาร์ดต้องเรียกว่าคุณวิทย์เนี่ยเป็นคนที่แบบเล่าเรื่องได้สนุกสนุกนะแล้วผมฟังแล้วผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมีข้อคิดเยอะอะนะแต่วันนี้ตัดมา2เรื่องนะคือคุณวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาทํางานเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าฉันอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากทำอะเอาเข้าจริงอะ ชีวิตมันจับพัดจ,จะบผูวะมันไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทำอะ่ะเขาเขามีความโหตั้งแต่ว่าอยากเป็นนักเขียนอยากอะไรเยอะเลยเยอะเลยแล้วคุณวิทย์เนี่ยก็เป็นคนเปลี่ยนงานมาโดยตลอดนะครับทำ,ท,ำทำนู่นทํานี่ทํานั่นมาโดยมาโดยตลอด ทั้งๆท,ที่บางครั้งบางช่วงบางตอนเนี่ยก็คิดว่าจะเซตเทิลละเซตเทิลก็จะอยู่ตรงนี้จนเกษียณแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปอย่างอย่างที่ตวเองคิดเจอเจ้านายที่เขาแบบไม่ดีไม่ชอบเราอะไรเงี้ยคุณวิทย์เขาก็ต้องออกนะครับก็ไปหางานใหม่แล้วไปหางานใหม่ก็กระโดดจากบริษัทรถยนต์ไปอยู่ธนาคารไปอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไปกันคนละคนละทิศคนละทางเนี่ยต้องบอกว่า เออหน้านับถือหน้านับถือในเรื่องของ m มซ์เซตเพราะว่าสิ่งที่ที่ได้ความเป็นบทเรียนคืออะไรคือเขาบอกว่าบางทีทําแล้วมันไม่ชอบเลยทาแล้วแบบแบบมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่เลยอ่ะตอนคุณวิทย์ไปทํางานธนาคารก็แบบมันมันมันออกไกลจากคอ m ฟอร์ z โซนมากนักคือไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่พอเปลี่ยน m มซ์เซตปุ๊บบอกว่าเฮ้ยยังไงมันต้องทำนะมันเป็นอาชีพเนี่ยคือถึงแม้มันจะไม่ใช่อาชีพที่รักอ่ะแต่ว่าถ้าไม่ทําก็จะไม่มีเงินเข้ามาเนี่ย คุณวิคิดว่ามันคือเหมือนโรงเรียนที่เขาจ้างเรามาเรียนเราให้เงินเดือนเราด้วยผมว่า mindset นี้ดีนะคือคือถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันต้องทําใช่ไหมก็คิดซะว่าเฮ้ยอันนี้คือมีคนสอนเราเขาบอกตั้่แงต่อนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ถามอย่าง,เ,งเดียวเลยเพราะว่าคือเขาได้ความรู้ไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยแล้วแถมเนี่ยยังได้เงินเดือนด้วยนะปกติเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราได้ความรู้แต่เราต้องใส่เงินค่าเทอมนะแต่นี่คือได้ความรู้เราได้เงินด้วยนะ เออผมว่าเป็นไมซ์เซ็ตที่ที่ที่ดีแล้วก็ทุกครั้งที่ล้มเหลวนะคุณวิทย์ก็โดนให้ออกจากงานโดนอะไรเงี้ยก็มีคําถามถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้ผมว่าเป็นคําถามที่ดีนะครับไม่ว่าตอนนี้ใครรู้สึกแย่อย่างไงอะไรก็ตามนะมันมันเราไม่อยากให้เกิดสิ่งที่แย่เนะี่ยผมเข้าใจนะผมก็ไม่อยากทุกคนก็ไม่อยากแต่ถ้ามันเกิดอ่ะมันเกิดไปแล้วด้วยอ่ะมันเกิดสิ่งที่แย่ไปแล้วอะ่ะเออผมว่าคําถามนี้ดีคือเราได้อะไรจากสิ่งนี้ มันอาจจะได้บทเรียนมาอาจจะได้มันต้องได้เลยสักอย่างผมผมเคยพูดในพอดแคสต์ผมว่าเราอย่าล้มเหลวฟรีๆอ่ะหรืออย่าผิดหวังฟรีๆอ่ะในไหนมันผิดหวังไปแล้วล้มเหลวไปแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วเนี่ยได้อะไรมาบ้างเราต้องคิดนะบทเรียนอีกอันนึงที่ผมได้จากจากที่ฟังทั้งคุณ CK คุณ itt, วิทย์แล้วก็แล้วก็ประสบการณ์ส่วนผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคุณวิทย์พูดคํานึงบอกว่าชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงจริง คือคือมาคิดถึงชีวิตผมเนี่ยก็ใช่นะคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นดราม่านะครับไม่จำเป็นว่าต้องแบบโอ้ที่บ้านล้มละลายแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเป็นโฮมเลสออกไปไม่มีบ้านอยู่แล้วสุดท้ายก็กลับมารวยอะไรเงี้ยคือคือมันไม่ต้องดราม่าขนาดนั้นเรื่องดราม่าแบบนั้นก็มีแต่ว่าชีวิตคนเรามันไม่จำเป็นต้องดราม่าตลอดแต่ลองสังเกตชีวิตเรานะบางอย่างเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้คาดหวังหรือคาดหมาย ถ้าผมจะเล่าชีวิตส่วนตัวผมแบบเร็วๆเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเคยฟังอยู่บ้างนะผมจบพิศวะเคมีนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์สอนเรื่องบริหารธุรกิจนะครับมามาไม,ไม่ไม่ใกลไม่ใกล้สักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าผมเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแม้ว่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านการวัดผลองค์กรโน้ no. ไม่เคยอยู่ในหัวเลยไม่เคยอยู่ในหัวเลยอย่าพูดว่าแต่เด็กเด็กเลยผมว่าอายุ20ไปปลายยังนึกไม่ออกเลยครับยังนึกภาพตัวเองเป็นอนาะจารย์มหาวิทยาลัยยังอยู่ยังไม่ได้อยู่ในเรดาร์เลยอคำว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้ามาในหัวตอนที่ผมเริ่มไปเรียนพินเอกซึ่งตอนนั้นคืออายุยี่สิบเมั้ง ย่ิหรือ30นะนะน,ะ,น,ะ,นะเป็นเป็นครั้งแรกๆที่มันแวบเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้คิดนะเอาตรงๆนะตอนเรียนมหาวิทยาตอนเรียนมิธยาเอกก็ยังไม่ได้คิดนะว่าจะต้องเป็นอาจารย์แต่ว่า,ามันเป็นทางเลือกทางเรื่องหนึ่งก็ผมว่าหลายคนอาจจะวางแผนไว้อดีนะวางแผนชีวิตไว้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้หรอกว่ามันมันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางที่มันจะทําให้แบบ เราไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนู้นทีแล้วก็กลายเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยซึ่งส่วนตัวผมผมก็ถือว่าผมโชคดีที่ผมมาได้เจอวิชาชีพนี้และเป็นวิชาชีพที่ผมผมรักมากและผมมีความสุขมากๆก,ก,กับกับการจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยแต่มีคนบอกอาจารย์เสียดายไหมถ้าอาจารย์จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยสอนบริหารธุรกิจเรื่องการวัดผลเนี่ยเป็นนัเตีอาจารย์น่าจะเรียนบริหารมาเลยปะ โทรตอบบริหารเอกบริหารนะอะไรเงี้ยตอบไปตรงเปเส้นตรงไปเลยไหมอย่างนั้นน่าจะดีกว่าแหมจันอยากจะย้อนเวลาถ้าย้อนเวลากลับไปได้จันจะทําแบบนั้นไหมสารภาพนะไม่เอาทําไมเพราะผมกลัวว่ามันจะไม่เอ็นอัพเป็นอาจารย์นะเด็กคือถ้าเกิดผมคิดเป็นเส้นตรงแบบนั้นเดี๋ยวเผลอเผมอาจจะไปอยู่นู่นธนาคารแล้วก็ได้นะไปอยู่อย่างอื่นแล้วก็ได้นะถ้าผมเรียนมาเป็นแบบนั้นนะใครจะไปรู้ใช่ไหม แต่ผมไม่ได้พูดบอกว่าเอางั้น ier, ถ้าเกิดใครอยากจะมาสอนบริหารธุรกิจให้ไปเริ่มจากวิศวะเคมีก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะแต่บทเรียนผมคือบางทีมันก็ชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบเป๊ะเป๊ะแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเอาตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่เราดีที่สุดเท่าที่เราคิดได้แต่ไปเถอะแล้วชีวิตมันก็พาคุณไปเองแหละนะครับแต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะ everything happens for reason ก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นมีเหตุผลเสมอ มันคงมีเหตุผลเลยบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้นะทำไมให้ผมเข้าเรียนวิศวะเคมีก็ไม่รู้แต่เหตุผลนั้นนะทําให้ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ผมรักอยู่ตอนนี้ครับโอเควันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับนพด o สตอรี่ a life changing story